Mitrphol ตั้งอยู่ที่โครงการเดอะเมสห้องหล่อซอย4ร้านคาเฟ่และบาร์ที่นำเอามนต์เสน่ห์ของเทพนิยายและหนังแฟนตาซีจากเรื่อง Fairy Tales และ Beauty and the Beast มาเป็นแรงบันดาลใจกับทั้งบรรยากาศและเมนูต่างๆทำให้ชวนคิดถึงฉากในนิทานปรัมปราอันอวดด้วยกลิ่นหอมหวานของขนมและเกล็ดน้ำตาลที่เราเคยได้แต่จินตนาการถึงก่อนเข้านอนกันครับตอนนี้นะคะจะอยู่กับคุณจิ้นเจ้าของร้านค่ะขอทราบคอนเซ็ปต์การแต่งร้านก่อนดีกว่าค่ะมาจากชื่อร้านเลยก็คือ Mocking Tale ก็คือเหมือนกับจำลองเทพนิยายขึ้นมาเราก็พยายามทำเป็นแบบให้เธอแบบเวอร์ชันผู้ใหญ่จะเป็นแบบออกอารมณ์กินห้องแดงอะไรเงี้ยครับเคยมีแต่อยู่ในเทพนิยายนะครับอยากจะทำออกมาเป็นขนมที่ออกมาจริงๆสามารถกินได้ด้วยใช่ครับก็คือเดคอเรชั่นของเราเนี่ยสามารถทานได้หมดเลยเมนูอาหารดีกว่าค่ะว่ามีเมนูไหนแนะนำบ้างคะวันนี้คือ Final Mountain ก็คอนเซ็ปต์ก็จะมาจากเรื่องตลอดเอาตัวเองแรงบันดาลใจก็จะเป็นในตัวภูเขาไฟลาวาเพลิงที่ตอนนี้เราจะมีซอสราสเบอร์รี่เนาะเราจะราดลงไปแล้วก็จะให้เขารู้สึกเหมือนเป็นลาวาแล้วมันก็จะละลายลงมาเป็นกล่องภูเขาไฟข้างในก็จะมีไอศกรีมอยู่3ลูกครับแล้วเป็นแบบโฮมเมดบราวนี่แล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตครับแล้วจะมีลัมแพนเบอร์รี่แล้วก็ตัวซิกเนเจอร์ตัวสีฟ้าจะเป็นคุกกี้มอนสเตอร์คุกกี้ครีมกินนี้ครับผมจะเป็นกาแฟครับคือชายนิ่งคาเฟ่ฟอลแล้วตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟกับถั่วรสมีกลิ่นของน้ำมันส้มแล้วก็อบเชยก็กินแล้วก็สดชื่นครับไม่น่าเชื่อจะเข้ากันได้แปลกใหม่ชื่อเดอะลอสเซอร์นะครับผลิตออฟฟิเชียลเนี่ยโจรสลัดปุกก็จะมีหีบสมบัติขนมปังเนี่ยจะทำมาจากมีปลาหมึกจะมีพวกคุกกี้มาร์ชเมลโล่ไอศกรีมใช้วัตถุดิบที่ดีขนมปังทำมาจากดีปลาหมึกแต่มานี่เชื่อมาจากน้ำตาลอ้อยธรรมชาติใช่ครับคือเวลาเผามันจะได้เป็นแบบความคาราเมลติดอยู่กับผลไม้คือรับด้วยคาราเมลอร่อยมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะส่วนครั้งหน้านะคะเราจะพาไปส่งต่อความสุขกันที่ร้านไหนและเมนูอะไรห้ามพลาดกับรายการ Sweet Happiness by Mitrphol ความหวานรสชาติที่ทำให้มีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ